ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชภูม,มิทักษโลดสมาชิกสภาผูธธา้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคศิพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมได้ทำยติเสนอท่านประธานให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหารัลกลอบการขโมยสายไฟฟ้าซึ่งผมได้ร่างยติ ให้ท่านประธานไปนะครับผมขออนุญาตทําตามระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วยการอธญติให้ท่านประธานก่อนนะครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรไฟฟ้าถือเป็นระบบสาธารณูปโ,โภคที่สําคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทยการลักลอบตัดสายไฟฟ้าสายสื่อสารและสายเคเบิลถือเป็นการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะ กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบขโมยสายไฟได้ลงพื้นที่รัตตเบนตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมักได้รับการแจ้งการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าส่องสว่างทั้งบนสะพานและบนถนนรวมถึงการลักลอบการขโมยตะแกรงเหล็กฝารางระบายน้ําเป็นจํานวนมากในพื้นที่ของถนนหลวงซึ่งการกระทําดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนและสะพาน ไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับความปลอดภัยเป็นสาเหตุหนึ่งให้ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังเป็นการกระทําความผิดฐานทําลายหรือทําให้เสียแก่ทางหลวงมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535มาตรา34 ประกอบมาตรา72ซึ่งเจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจจับกลุ่มในขณะกระทำความผิดได้เมื่อกระทำโดยมีการเจตนาลักทรัพย์จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1,000 100, ง0บาทตามมาตรา3/35อนุ10และหาก ร่วมกระทาความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทําในเวลากลางคืนจะมีโทษหนักขึ้นตามมาตรา335วรักสองจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ืนถึง140,000บาทผู้กระทําความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายนั้นด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและเป็นการร่วมกันดูแลร,รักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป จึงควรมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักรอบการขโมยสายไฟฟ้าบนถนนหลวงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปดังนั้นจึงขอเสนอยติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษา แก้ไขปัญหารักรอบการขโมยสายไฟฟ้าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ49ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงนำกาบเปลี่ยนท่านประธานในที่ประชุมต่อไปครับท่านประธานครับผมขออนุญาตไฟโสดได้ขึ้นภาพนะครับที่ผมได้นำมาเสนอให้กับท่านประธานและพี่น้องประชาชนตลอดจนเพื่อนสมาชิกในสาแห่งนี้ได้รับทราบนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยท่านประธานจะเห็นฮะบนจอ ปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยต้องขึ้นป้ายครับตลอดแนวเส้นทางไม่ใช่เส้นทางเดียวท่านประธานครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดราชบรุรีโดยเฉพาะอําเภอบ้านโป่งของผมตอนนี้เนี่ยท่านสสกุลวดีนพอมอนบดีเนี่ยอยู่เขตหนึ่งราชบุรีก็มีปัญหาเหมือนกันครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆครับด้วยความด้วยปัญหาที่ใส่ใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการลักลอบตัดสายไฟฟ้าเนี่ยส่งผลให้ถนนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมืดมท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนกันมากว่าเอ๊ะทำไมถนนทางหลวงเนี่ยมีไฟแล้วไฟไม่เปิดก็ร้องเรียนมาที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมั่งติดต่อไม่ได้ช้าก็มาที่สสครับผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานท่านสสกุณนดีก็หัวอกเดียวกันครับก็เนี่ยฮะเจอปัญหาพอแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลงไปดูปัญหาหน้างานก็มีปัญหาครับลักลอบตัดสายไฟนะครับล่าสุดนะครับขอไฟโสดนําไปดูฮะก็ไปแจ้งความดําเนินคดีทุกทุกรายนะฮะที่เกิดปัญหามา นะครับแล้วก็เกิดทั้งถนนทางหลวงเกิดบนถนนทางหลวงชนบทเกิดบนถนนถนนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็เรียนท่านประธานก็ว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยออพอเวลาไฟดับพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอมีปัญหาปุ๊บพี่น้องประชาชนร้องเรียนท่านประธานทําไงครับก็ต้องไปตั้งงบป,ประมาณใหม่ไปทําการจัดซื้อจัดจ้างถ้าหน่วยงานนะครับแขวงทางหลวงจังหวัด มีงบประมาณเหลือก็มาติดตั้งได้อย่างรวดเร็วอาจจะเดือนมั่งสองเดือนมั่งถ้าไม่มีงบประมาณท่านประธานรู้ไหมครับบางเส้นทางเนี่ยดับเป็นปีครับดับเป็นปีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีงบประมาณในการไปติดตั้งตั้งแต่ตอนที่มีการก่อสร้างถนนนะฮะแต่เกิดจากการที่ถูกลักลอบบางเส้นทางครับท่านประธานพอติดเสร็จส่งมอบงานเสร็จไม่เกินเจวันฮะล่าสุดตรงนี้ผมไปลงพื้นที่ที่วัดหนองกบท่านประธานครับ ท่านประธานจะเห็นตอนนี้เนี่ยทำรถไฟทางคู่ก็ทําสะพานข้ามพอทําสะพานข้ามเสร็จผู้นําบอกผมครบอกว่าสสยังไม่ถึงเจวันเลยส่งงานสายไฟหายอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นปัญหาไปทั่วฮะไม่ใช่เฉพาะทางหลวงที่เดือดร้อนทางหลวงชมดก็เดือดร้อนทางหลวงท้องถิ่นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจไปดูแลก็เดือดร้อนแล้วที่สําคัญตอนนี้ลามไปถึงการรถไฟนะฮะหน่วยงานที่ดูแลตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมด ผมก็เลยอยากจะเรียนท่านประธานครับว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเคยนํามาเป็นกระทู้นะครับแล้วก็ถามท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ให้ลงไปก็ลงไปประชุมที่ที่หน่วยงานครับจำได้ครับท่านประธานปี2 5 6 4นนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีก็ลงไปกับผมในฐานะตอนนั้นเนี่ยเป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้าส่องสว่างก็ไปติดตามเรื่องนี้ครับเพราะมีเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างด้วย เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกนะครับท่านสสสิริพงศ์เกี่ยวข้องจากจังหวัดกระบี่ก็มาตั้งยติอีกในเรื่องของการนําสายสื่อสารลงใต้ดินสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยทากันมาตั้งแต่สมัยชุดที่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านสสสิริพงศ์ด้วยนะครับที่ก็ยังติดตามงานตรงนี้อยู่แต่ก็อยากจะเรียนท่านประธานครับว่าเราจะทํำยังไงครับที่เมื่อ สภาได้ตั้งกรรมธิการวิสามันไปแล้วแล้วส่งเรื่องให้รัฐบาลไปดําเนินการแล้วเราจะติดตามยังไงที่จะให้ผลการศึกษาหรือข้อสังเกตของกรรมธิการนั้นเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไปทําอย่างเป็นจริงเป็นจังอันนี้ก็เลยนํากลับเรียนท่านประธานด้วยปัญหานี้ก็เหมือนกันครับปัญหาเรื่องอาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้านะครับซึ่งทําให้ถนนต่างๆเนี่ยตามซอยต่างๆถนนหลวงถนนทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นที่กลับเรียนท่านประธานเนี่ยมันดับ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบางรายก็ตายมั่งสูญเสียชีวิตทรัพย์ส,สินมั่งเกิดการจี้ป้นมั่งเพราะถนนมัน,ม,นมืดพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเรียน่านประธานนี้ครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันเลื้อรังเพราะมันเลื้อรังเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีมีน้อยนะครับก็จะไปตามจับมันก็ลําบากสองเนี่ยนะครับที่สําคัญคือสายไฟเนี่ยเวลาไปไปเดินสายไฟเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะไปลักลอบการตัด ผมก็เคยคุยในชั้นกรรมธิการวิสามันสมัยที่แล้วว่าให้กรมทางหลวงเนี่ยไปออกแบบได้ไหมว่าทายังไงเนี่ยให้มันขโมยได้ยากกว่านี้จะเทปูนทับได้ไหมนะครับหรือจะติดตั้งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สองก็คือการติดตั้งเนี่ยที่มันไม่มีระบบป้องกันสามที่สําคัญในรรท่านประธานครับร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งรับซื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแหล่งที่ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยมีไรายได้ ตรงนี้เนี่ยคือสําคัญอะไรครับคือพอขโมยไปปุ๊บเนี่ยพอเป็นเศษเหล็กซากสายไฟอะไรต่างเนี่ยร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยรับซื้อหมดที่ผมพูดถึงเศษเหล็กก็คือฝาตะแกงในการาปิดท่อระบายน้ําถ้ามาทานครับเป็นไปได้ไงครับร้านรับซื้อของเก่าจะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นฝาหลวงมันไม่ใช่เศษเหล็กครับมันเป็นฝาระบายน้ําเนี่ยแต่ร้านรับซื้อของเก่าก็ยังรับซื้ออยู่ผมก็อยากจะให้ทางตํารวจเนี่ยดำเนินคดีอย่างจริงจังสักทีครับ ไอ้ตัดสายไฟไปเนี่ยนะครับให้ตํารวจออกระเบียบมาเลยฮะหรือว่าเราจะแก้กฎหมายกันก็ได้สายไฟเนี่ยห้ามรับซื้อเลยร้านรับซื้อของเก่าห้ามรับซื้อสายทองแดงห้ามรับซื้อเด็ดขาดเลยถ้ามีการรับซื้อสายไฟเนี่ยให้มีความผิดอาญาเลยนะครับรับซื้อไอ้ฝาตะแกงเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับท่านประธานเจอขโมยกลางวันฮะน,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้้ยกระบอกเนี่ยฮะนายกชูเกียรติปมิทักษ์โลดส่งคลิปมาเมื่อเดือนที่แล้วขี่ซาเล้งมาขโมยกลางวันนะเดี๋ยวนี้ไม่ขโมยกลางคืนนะ ถ้ามาทานแล้วถามว่างบประมาณพี่น้องประชาชนเนี่ยแทนที่จะไปทําอย่างอื่นเนี่ยต้องมานั่งไปซื้อสายไฟมาทาไปตั้มทำฝาตะแกงระบายน้ําอีกเนี่ยผมเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทีนี้ก็เลยมาตั้งกรรมธิการวิสามันให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็หาลือกับหน่วยงานที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นหนึ่งทำยังไงวางระบบยังไงให้ขโมยยากขึ้นสองแก้กฎหมายได้ไหมนะครับให้ไม่มีการซื้อสายไฟเลยนะครับสนะครับจะจัดชุด ในการติดตามจับกุมอย่างไรทําชุดเฉพาะกิจได้ไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็เห็นมีกองปราบหลายคดีแลือเกินนะครับมีกองปราบทางด้านเด็กกองปราบเรื่องของอาชญาการรมเทคโนโลยีทางไซเบอร์กองปราบทางเรื่องทรัพยากรป่าไม้กองปราบในเฉพาะด้านตอนนี้นะครับอยากให้ศึกษาดูว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะตั้งกองปราบขึ้นมาตํารวจนะครับจับไอ้พวกขโมยทรัพย์สินทางราชการอย่างเดียวฮะไม่ต้องไปจับอย่างอื่นนะท่านประธานจับ โจรที่มันขโมยฝาระบายน้ําขโมยสายไฟขโมยสายทองแดงเนี่ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยครับท่านประธานก็เลยฝากไว้3ประเด็นนะครับทีนี้ท่านประธานครับพอมาเข้าที่ประชุมวิปเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกเรามีสส5 0 0คนก็จริงเราก็มีกรรมธิการสามัญเนี่ยถึง35คณะ ก็ไปประชุมทุกคณะก็ทางานกันเต็มที่ฮะท่านประธานวันน <eye> <fit reais. S 2> ี้เราท่านประธานเห็นลมมติไหมฮะสภาเราทํางานกันแข่งขันมากทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านมาประชุมกันเกือบเต็มสภาเราก็ทํางานกันแข่งขันอย่างนี้ฮะทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จะทําอย่างนี้ตลอดไปเพื่อพี่น้องประชาชนตอนนี้กรรมธิการสามัญก็ประชุมกันนะครับทุกอาทิตย์แล้วก็มีการตั้งอนุอีกตอนนี้มีกรรมธิการวิสามัญพารณางบประมาณอีกจะตั้งกรรมธิการวิสามัญมาพิจารณาเรื่องนี้อีกก็เดี๋ยวก็จะไม่มีสสเพียงพอในการที่จะไปทําหน้าที่ ก็เลยคุยกันในชั้นวิปรัฐบาลครับว่าผมเองในฐานะที่เป็นเจ้าของยติเนี่ยก็เสนอให้กรรมธิการตํารวจซึ่งคิดว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับก็เสนอให้ท่านประธานกรรมการตํารวจเนี่ยรับไปดําเนินการนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยรับไปดาเนินการให้เร็วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ไปยุ่งกับเรื่องชั้น14นะครับท่านประธานกรรมธิการเนี่ยนะครับท่านก็เห็นเรื่องชั้น14ท่านก็ทํางานเร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็ออกหนังสือนัดฝากท่านประธานกรรมการตํารวจด้วยนะฮะรับเรื่องผมไปเนี่ยตั้งแต่วันที่12ธันวาคม จากกรรมธิการอุตสาหกรรมเนี่ยส่งให้ท่านไปเนี่ยให้ท่านเร่งดาเนินการด้วยนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอย่าไปเสียสมาธิทำเฉพาะท่าน14อย่างเดียวนะครับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับก็เลยขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงท่านประธานกรรมการตํารวจด้วยนะครับว่าในเมื่อรับเรื่องตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอยากให้ตั้งนะครับคณะอนุกรรมิการขึ้นมาทํางานตามนโยบายของท่านประธานก็ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตั้ง กรรมธิการวิสามันนะครับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสสททำหน้าที่ไม่เพียงพอส่งไปกรรมธิการสามันเนี่ยตอนนี้ท่านประธานก็อนุมัติให้ตั้งอนุกรรมธิการในกรรมธิการสามันได้เป็นคณะที่3ก็ฝากท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมธิการตํารวจฮะว่าให้ช่วยเร่งดําเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ขอกลับเรียนท่านประธานฮะว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการให้กรรมธิการตํารวจรับไปดําเนินการโดยการตั้งอนุกรรมธิการมาศึกษาเรื่องนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ